ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมดอกบัวคู่หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรนด์ ASA สวัสดีครับธนาทิพย์กว้างสิริพรครับกุลชาติสีเหลืองค่ะครับพวกเราก็เป็นตัวแทนนะครับของกองบุญโภคทรัพย์นะครับสู้ภัยโควิดและดมทรัพย์เนี่ยจากพี่น้องบนเฟซบุ๊กจาก LINE บ้างนะครับแล้วก็เอาออกมาเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือช่วงโควิดช่วงนี้สำหรับวันนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ที่200ครอบครัวนะครับไปที่ขุนสมุทรจีน เหตุผลที่เราเลือกที่ขุนสมุทรจีนเนี่ยเพราะว่าเป็นชุมชนที่ปกติเนี่ยก็เข้าไปยากมากอยู่แล้วต้องลงเรือไปแล้วต้องเดินเท้าเข้าไปอีกการขนสิ่งของเข้าไปที่ชุมชนเนี่ยมันไม่มีรถที่จะขับเข้าไปถึงได้โดยตรงนะครับเราก็มองว่าช่วงภัยโควิดที่มีการปิดกั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ลำบากนะครับสำหรับสิ่งของที่จะขนเข้าไปแล้วก็คนที่ชุมชนเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือบ้านแต่หลังเนี่ยอยู่ไกลมากเป็นบ้านมุงจากไม่มีบ้านไม้เลยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยอยู่กันแบบว่าอยู่ป่าชายเลนแล้วก็จะประสบปัญหาก็คือน้ำกัดเซาะเขาจะต้องเฉลี่ยเนี่ยย้ายบ้านตัวเองเนี่ยเฉลี่ยทุกๆ2ปีก็คือ1ครั้งต้องคอยย้ายบ้านค่ะขอบคุณคนที่ร่วมบุญมาใน Facebook ทุกคนนะคะกับกองบุญโภคทรัพย์ขอบคุณมากๆที่เราเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วยเหลือคนได้อีกพันกว่าครัวเรือนขอบคุณมากๆค่ะเราก็เป็นตัวแทนนะครับต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับผู้ที่ออกกำลังทรัพย์ออกแรงแล้วก็ถึงกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับชื่อเกณฑิกาองค์รัตนผลนะคะเจ้าของภัตตาคารไชน่าพาเลทเรสตอรองตรงศรีพยาค่ะก็วันนี้พอดีได้รับทราบจากทางเพื่อนๆนะคะว่าทางคุณพึ่งเนี่ยจะมาช่วยชุมชนกลุ่มสมุทรจีนก็เลยส่งเข้ากล่อง250กล่องมาช่วยเหลือค่ะก่อนหน้าที่จะมาช่วยชุมชนเนี่ยทางไชน่าพาเลทเรสตอรองเนี่ยก็ได้ทำข้าวกล่องส่งคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะทั้งหมด12โรงพยาบาลเราบริจาคประมาณ 12,500 กล่องค่ะตอนนี้คือคนไข้โควิดเริ่มลดลงนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าชุมชนประชาชนทุกคนเดือดร้อนทางเราก็มีบางส่วนที่ร่วมกับทางเทศบาลนะคะก็ทำพล็อตแจกแต่พอดีเห็นเพื่อนบอกว่าเขาต้องนั่งเรือแจกเราก็เลยอยากจะรู้ว่าการนั่งเรือแจกทำไมเราจะต้องเอาเรือเข้าไปแจกเลยวันนี้ก็เลยมาส่งเขากล่องด้วยตัวเองอยากจะมาดูว่าเป็นยังไงจะเห็นทำกันแล้วแบบขนลุกเลยอะค่ะค่ะประทับใจเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะคะภัตตาคารของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ายอดซื้อเนี่ยลดลงแน่นอนแต่ทีนี้เราพยายามที่จะคีพให้พนักงานทุกคนเนี่ยยังอยู่แล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนมีงานทำก็คือเราก็เลยเอามาทำข้าวกล่องเพื่อที่จะให้เขามีงานแล้วก็ได้ช่วยสปอร์ตคุณหมอพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อนมาถึงชุมชนวีคหน้ายังมีชุมชนหมูนะคะโรงหมูที่คลองเตยทั้งหมด650หลังคาเรือนโดยประมาณก็คือถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อคุณพึ่งได้นะคะเราก็มาช่วยกันคือเราเริ่มจากจุดเล็กๆคือตัวเองจริงๆเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเหมือนกันเราก็เริ่มหาดูจากข้อมูลว่าโอเคจากเทศบาลที่เขาต้องการแล้วก็ถามจากเพื่อนฝูงดูจาก Facebook ที่เขาทำแต่คือเราอยากจะช่วยคนที่ต้องการจริงๆคือเราเห็นภาพวันนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราทำนี่ยังห่างไกลจากพวกพี่ๆเขาทำอีกเยอะมากเลยอะค่ะ